ฉะเชิงเทรามาทำอะไรเอ่ยหลงทางครับหลงทางใหม่จริงจะมามีบุรีครับเลยมาฉะเชิงเทราจริงไม่ใช่นะครับจริงจะมาไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็มาหาอะไรกินที่นี่ด้วยนะครับเพราะที่นี่ก็ใกล้กรุงเทพแล้วก็มีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีน่ารักนะครับเดี๋ยวนี้เราจะถ่ายบรรยากาศแล้วเดี๋ยวมาฝากทุกคนกันนะครับอย่าติดตามช่องหลวงเทียบเลยนะครับแพวัดแหลมใต้ร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในแพเป็นบ้านไม้ทรงไทยหลังเล็กๆตั้งอยู่ในบริเวณวัดแหลมใต้ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงนะคะอาหารตามสั่งอร่อยราคาดีงามที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปังเย็นมีทั้งปังเย็นน้ำแดงปังเย็นกาแฟปังเย็นชาไทยเลือกตามชอบได้เลยวันนี้ครับเราก็มาชิมที่ร้านแพวัดแหลมใต้นะครับเป็นน้ำแข็งใสชานมนมข้นแบบว่าอย่างเยอะนะอย่างฉ่ำเลยอ่ะเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เลิฟๆในครัวซองห้ามพลาดเลยนะที่นี่ Burke and Boulanger Cafe พอพวกเราเข้าไปด้านในกลิ่นหอมของครัวซองที่อบร้อนๆหอมฟุ้งมากๆเลยBurke and Boulanger Cafe ชื่อร้านมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ความหมายว่าเนยและคนอบขนมที่นี่เขาใช้เนยแท้ที่ส่งตรงจากฝรั่งเศสทำให้ได้ครัวซองที่หอมอร่อยตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเลยอยากจะบอกว่าบรรยากาศของร้านน่ารักมากๆเลยเครื่องดื่มดีงามครัวซองชนะเลิศไปเลยจ้าคาเฟ่ตั้งอยู่ในย่านตลาดเก่า8ริ้วเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากด้านหน้าร้านตกแต่งโทนสีเขียวเข้มตัดกับสีครีมของตัวอาคารนะคะThank you.
ร้านลาบร้อยเอ็ดอาหารอีสานรสจัดจ้านราคาสบายกระเป๋าด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราหลงเที่ยวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายก่อนกลับขอแวะอีกนิดขนมไทยบ้านป้านงขนมอร่อยๆที่บางปะกงค่ะ